11ขวดคราวนี้ถ้าถามว่าทั้งประเทศไทยล่ะครูครับผมแย่แน่ไปดูที่สไลด์กันประชากรประเทศไทยในปีนี้ข้อมูลปี2557มีประชากรทั้งหมดกี่คนคะนับหน่วย10 100 1,000 10,000แล้วอ่านให้หน่อยมีกี่คนคะเท่าไหร่คะเท่าไหร่คะหน่วย10 100 1,000 10,000 แสนล้าน64ล้าน8แสน7หมื่น 1,000 คนเยอะหรือน้อยคะให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกใน64ล้านเนี่ยเป็นผู้ชายขอมาดูที่วิชวลค่ะเป็นผู้ชายกี่คน31ล้านเป็นผู้ชายนะคะ31ล้าน 542,000 คนเป็นผู้หญิง33ล้าน 329,000 คนผู้ชายหรือผู้หญิงมีจำนวนมากกว่ากันคะมีเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายนะคะแล้วก็อยากรู้ข้อมูลในเขตเมืองเขตชนบทกรุงเทพภาคเหนือภาคกลางก็มีแสดงยอดให้เห็นอันนี้เป็นข้อมูลประชากรประเทศไทยปีพุทธศักราช2557เอาละทีนี้ใครจะคูณให้ได้บ้างอุตตะใครจะคูณให้คุณครูขอกลับไปที่สไลด์ค่ะอยากรู้ว่า1วันประชากรไทยดื่มน้ำปริมาณเท่าไหร่นักเรียนบอกว่าคุณครูครับถ้า64ล้าน8แสน7,000 10,000 71,000ผมก็ขอเป็นตัวเลขกลมๆได้ไหมขอปัดเลยค่ะให้เป็น65อะไรคะ65ล้านนะคะแต่ละวัน2ลิตรดื่มน้ำทั้งหมดกี่ลิตรถ้าอย่างนี้ไม่ได้ขอเป็น65ก็65ล้านหน่วย10ร้อยพันหมื่นคูณ2คูณ2ต้องคูณศูนย์ได้0ต้องคูณศูนย์ได้0ใส่อะไรทดอะไรในหลักถัดไปยังไม่เสร็จ1 2 3ใส่1 2 3ใส่1 2 3ไม่ต้องใส่ตอบว่าอะไรคะหน่วย10 100 1,000 10,000 แสนล้าน130ล้านมีหน่วยเป็นลิตรทั้งประเทศไทยห้องนี้พอไหมห้องนี้พอไหมคะพอเหรอทั้งโลกทั้งประเทศไทยนะน้ำมีความจุแค่ห้องนี้พอไหมไม่พอแล้วมันใหญ่แค่ไหนล่ะติดเอาไว้เป็นคำตอบให้ไปช่วยหาในการคำนวณเกี่ยวกับพื้นที่นะคะเราต้องวัดความกว้างความยาวหาเป็นลูกบาศก์แล้วก็มาเทียบกับตัวนี้ยากไปในสำหรับเด็กป.3นะคะเอาล่ะคราวนี้เรามาดูว่าในแต่ละวันเราใช้น้ำทำอะไรไปบ้างเมื่อกี้เพื่อนได้บอกไปแล้วคร่าวๆส่วนใหญ่เราจะใช้ในการดื่มถูกไหมคะต่อไปใช้ในการอาบน้ำครับทั้งคนทั้งสุนัขอาบด้วยกันเลยอะไรคะรดน้ำต้นไม้ประกอบอาหารต้มผัดแกงทอดใส่น้ำทั้งสิ้นอะไรอีกคะนี่ครับช่วยแม่ถูอะไรคะถูบ้านก็ต้องใช้น้ำเหมือนกันและก็ล้างรถให้คุณพ่อก็ใช้อะไรเหมือนกันใช้น้ำเหมือนกันวันนี้มีกิจกรรมให้ทำ
ให้นักเรียนสำรวจและบันทึกผลการใช้น้ำในครอบครัวของตนเองครอบครัวของตนเองหยิบขึ้นมาเลยค่ะเล่มนี้ค่ะแบบบันทึกกิจกรรมเปิดไปเลยค่ะหน้าที่เท่าไหร่คะหน้าที่16ค่ะปลายทางด้วยนะคะเขียนวันที่เรียบร้อยก่อนเลยค่ะวันนี้ตรงกับวันที่11พฤศจิกายนเรียบร้อยเราจะไปสำรวจน้ำที่เราใช้ในบ้านเราในการทำกิจกรรมต่างๆในการทำกิจกรรมต่างๆเอาละพร้อมไหมพร้อมแล้วนะคะเขาบอกว่าอ่านพร้อมๆกัน1 2 3สำรวจในบ้านมีสมาชิกทั้งหมดกี่คนกี่คนตอนนี้ค่ะที่บ้านของนักเรียนอยู่กันกี่คนใส่ลงไปค่ะอ่ะขอยกตัวอย่างเอาครอบครัวใครดีอ่ะของคุณได้สิทธิ์นั้นทันทียกมือก่อนมีกี่คนคะที่บ้าน2คนก็คือเด็กชายณราวินกับคุณแม่เรามีกันแค่เพียง2คนนี่ใส่ลงไปเดี๋ยวคนอื่นเท่านราวินไหมไม่เท่ากันนะอ่ะอย่างของวันวิสาสุนิสามีกี่คนคะ4หนูก็ใส่4ของระพีพัฒน์มี5ใส่5ของพี่เพชรมีเท่าไหร่5ใส่5ของกิรวีมีกี่คนคะ3ใส่3มีกี่คนคะ6ใส่6นับจำนวนให้ครบพี่ปิ่นมีกี่คน8คนเลยเหรอโอ้แม่เจ้าครอบครัวใหญ่มากใส่ลงไป8ทีนี้เขาให้คำนวณหาปริมาณน้ำที่ใช้ใน1วันในกิจกรรม3กิจกรรมนี้ดูให้ดีมีกิจกรรมอะไรบ้างเด็กๆอ่านพร้อมกันทำอะไรคะดื่มน้ำคนละเท่าไหร่ลิตร2ลิตรใช่ไหม2ลิตรใส่เลยเอานี้เอามาตรฐานเลยนะ2ลิตร2ลิตรที่บ้านของณราวินมีกี่คน2คนต้องเอาจำนวนกลุ่มเป็นตัวตั้งใช่ไหมคะต้องเอาจำนวนกลุ่มเป็นตัวตั้ง2คูณกับอะไรคะ2เท่ากับ4แต่ถ้าสมมุติเป็นของปิ่นเป็นของปิ่นตรงนี้จะเปลี่ยนไปแล้วเพราะว่าบ้านปิ่นตรงนี้มีกี่คน8เอาจำนวนคนเป็นตัวตั้งคูณด้วย2 8 2 16ลิตรของบ้านปิ่นนะแต่เผอิญว่าของณราวินเนี่ยอยู่กันแค่2คนเพราะฉะนั้นเลข8ตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็นเลขอะไรคะ
2 2คูณ2เป็น4อันนี้ไปช้าๆอ้าวทุกคนทำของบ้านตัวเองเร็วค่ะทำของบ้านตัวเองเดี๋ยวคุณครูเดินดูเดี๋ยวขอยืมยางลบนิดนึงขอยืมยางลบนิดนึงค่ะ4นี่ขออภัยให้ใส่ตรงนี้เลยรวมปริมาณการใช้น้ำ4ลิตร4ลิตรอันนี้ในกรณีที่บ้านหนูมีกี่คนคะ2คนปิ่นบอกว่าครูครับบ้านผมมี3อ่ะสมมุติบ้านผมมี3คน3คูณ2เท่ากับ6เปลี่ยนไปอยู่บ้านกิรวีดีกว่าเป็นเลข3ได้แตกต่างนะคะตรงนี้ใครผ่านแล้วใช้กระดูกเนเปียก็ได้ของคุณครูจิมมี่ต่อไปอาบน้ำโออาบน้ำขอบ้านกิรวีแล้วกันในเมื่อเอา3คนมาแล้วกิรวีครับลุกขึ้นยืนแล้วลองนึกในใจสิครับว่าอยู่บ้านอาบน้ำใช้ขันหรือว่าใช้ฝักบัวครับใช้ฝักบัวบ้านใครใช้ขันบ้างใช้ขันทางนี้เลยใช้ขันกี่ขันคะนั่งลงเด็กหญิงอะไรคะใช้ยานานใช้ยานานลองนึกทบทวนเช้ามาเนี่ยในกิจกรรมการอาบน้ำใช้น้ำกี่ขันแปรงฟัน1ขันเสร็จแล้วพอแปรงฟันเสร็จแล้วก็ตักขึ้นมาอาบโค้มไปที่ด้านหน้าขันที่2แล้วก็ตักขึ้นมาสาดโค้มไปด้านหลัง3แล้วฟอกสบู่